ยังชอบอยู่แต่ยังชอบอยู่มีอะไรว่ายังสู้ต่อครับน้ำหนักนี้มันจะได้กำลังใจจากแฟนมวยเมื่อกี้เลยครับที่ได้ชิงได้มาเท่าไหร่ครับทั้งหมดมันมี300,000ครับมันมี300,000แต่ว่าแค่นิดเดียวนิดเดียวนะเลยใช่300,000นี่แต่ว่าเขาไม่สำเร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าแฟนมวยก็ไม่ใจดำให้น้ำน้ำบอกน้องเขาได้เกินตัวแล้วทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อครับพี่ว่าน้ำหนักที่ดีที่สุดของพี่ที่น่าจะลงมาสักหน่อยนะครับ120กว่า128 129 30ประมาณนี้แล้วพี่มองเราอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากจะทำน้ำหนักเยอะพี่คิดว่านักชกที่ชกกัน118 119พี่คิดว่าเหมาะสมกับสภาพร่างกายของพี่คิดว่าใครยังไม่รู้เพิ่งกลับมาเพราะว่าถ้าโปรเตอร์เห็นว่าเหมาะสมว่าเราชกวันนี้ได้สนุกภูซีก็ชกหมดครับก็เราได้ติดซ้อมอยู่แล้วกลับไปก็30วันก็เริ่มวอร์มร่างกายต่อแล้วปีนี้35ปีแล้วนี่35 36แล้วโอ้ชกนี่เด็กๆงานเลยนะชกอย่างนี้เด็กๆงานนะผมอยากเกือบผ่านนะเกือบผ่านแล้วครับเรามาแทนเดือนปีนี้36เดือนไหนอ่ะพี่เดือนธันวาครับธันวาของบ้านปีนี้ก็พี่เนาะถ้าชนะได้300,000ครับกล่าวว่าแพ้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้กี่บาทได้อยู่พอได้ครับเรียนรวยครับให้ละก็ประมาณ10,000ประมาณ10,000ครับ10,000ได้ครับมีใครให้บ้างพี่พอ10,000ครับ10,000ครับชื่อได้เหนื่อยมา10,000ครับ20,000 10,000มีพี่โยมทับไซมีไฟหลายๆคนครับพี่ทับพี่มีไฟแล้วก็ใครเชียร์ป่ะพี่เชียร์ปาร์ตี้ประมาณนี้เนาะครับอยากขอบคุณใครบ้างครับพี่ขอบคุณแฟนมวยที่ให้ความเมตตากำลังอยู่ถึงจะแพ้ก็ไม่อะฉีดมาครับเนี่ยพี่ใจสู้ต่อครับแฟนมวยจากมังกรให้กำลังพี่เยอะมากกำลังใจพี่เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับพี่กี้ที่อยู่มังกรให้กำลังใจกันมาตลอดแต่ผมก็ถึงจะมาแทนเราก็สู้แล้วหน้าถ้าเรามีรายการเราก็ทำให้เต็มที่ครับแพ้ชนะเราไม่รู้แต่ว่าเราก็เต็มที่เดี๋ยวนี้พี่ซ้อมที่ไหนครับกอล์ฟร่มเงินซ้อมอยู่ที่บ้านครับที่จังหวัดไหนพี่สมุทรสาครทุกแบบเป็นบ้านเองเลยครับเห็นว่าพี่ไปเดินสายอยู่เขมรบ่อยจริงป่ะใช่ครับใช่ครับทุกเดือนแล้วทีนี้โควิดมันไปไม่ได้ครับสองปีแล้วสองปีเหรอพี่ก็ปีที่แล้วต่อยไป2ทีปีนี้ต่อยไปทีเดียวปีก่อนนั้นต่อยไป2ทีปีนี้ต่อยไปปังบอลปลายเดือนที่ผ่านมาใช่ครับก็ชนะมาครับแล้วร่างกายเห็นก็วัดไม่ได้ให้ลูกลงท้องมันใช่ป่ะถ้ามีได้ซ้อมสักอาทิตย์นึงนี่ก็จะเบียดตัวนี้แหละก็จะได้ลุ้นกว่านี้ครับอันนี้ก็ยังมาไหลมา2เหรียญ2รองนะตอนช่วงต่อยทองครับผมเลยพอโดนโยนเข่าแล้วใช่ครับเขาใหญ่เขายกแล้วมันอาการมันจะต้องมีอาการไม่มีอาการแต่ว่ามันเห็นครับมันใหญ่กว่ากันมันคือพอยกแล้วปั๊บมันโดนแล้วเหมือนมันถึงมันเห็นมันใหญ่ลงโดนใหญ่สั่งให้ต่อยว่าต่อยมันใหญ่แล้วประสบการณ์เขาครับประสบการณ์ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องตอนแค่บอกว่าราคาตื้นนี่คุณได้มองถอยนะครับราคาที่ตื้นที่มาขึ้นใช่รวมท้องแล้วจังหวะเขาไม่เดินด้วยเดี๋ยว2ปีแล้วจังหวะเขาไม่เดินเขาถ้าเขาไม่เดินเนี่ยเสร็จเราแน่รู้ตัวกี่วันพี่วันเดียว2วันมั้งครับได้ไหมแดงรู้ตัวประมาณ2วันเนี่ยใช่ๆครับน้องเขาเก็บรักษาสภาพดีด้วยมันจะยอมนะเด็กจะยอมนะยังชกต่อยได้ครับเรื่อยๆครับครับ